ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาที่ไม่เบรกสุดท้ายนะคะค่ะท่านสามารถรับชม Channel 8 Thailand นะผ่านทาง Facebook Live นะเพียงเข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะหรือเข้าไปรับชมที่ www นะคะ channel8thailand.com นะคะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะที่เบอร์1800694-5145ค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ได้พูดถึงวัตถุมงคลที่วางจำหน่ายที่ไปรษณีย์ใช่ไหมคะครับค่ะครับพ่อแม่พี่น้องฮะสำหรับวัตถุมงคลที่ผมได้ปลูกเสกเดี่ยวนะฮะลงที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยนะฮะมีทั้งหมดก็นะครับ4ชนิดนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะก็จะเป็นลักษณะถ้าจะเป็นซองก็เป็นลักษณะนี้มีบาร์โค้ดลูกแก้วนะฮะอันนี้นะฮะลูกแก้วเหรียญนะฮะอย่างที่บอกไปในพยันต์ก็จะเป็นขนาดอย่างนี้นะฮะ A4 ก็เป็นขนาดอย่างนี้นะฮะท้าวกุมภพันธ์นะฮะทีนี้ถามว่าที่เรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะอย่างที่ครับขอบคุณพี่ๆทีมงานครับอันนี้โชว์ทีนะฮะเหรียญท้าวกุมภพันธ์พยันต์ลูกแก้วปัจจเพียรพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินเข้าไปบูชาได้ในที่ทำการไปรษณีย์1,200สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผมได้ปลูกเสกมาตั้งแต่ปี52แล้วนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องบูชากันทุกวันเนี่ยเป็นเวลา8ปีแล้วเราเป็นแชมป์8ปีแล้วเพราะพ่อแม่พี่น้องบูชาไปเกิดผลต่างๆถูกหวยร่ำรวยหมดหนี้มีความสุขและสามารถทำน้ำมนต์ได้ด้วยทำน้ำมนต์ก็คือบารมีพระพุทธเจ้านั่นแหละท้าวกุมภพันธ์เนี่ยที่เห็นก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์แรกปางร่ำรวยนะฮะทีนี้ราคา100บาททุกชนิดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้ในที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ผมขอกราบขอบพระคุณเลยนะฮะบริษัทเปนีไทยและพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านเลยที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้ผมเนี่ยเป็นเวลาจะขึ้นปีที่9แล้วนะคือจะขึ้นปีที่9ครองแชมป์มาจาก8ปีเต็มจะ9ปีแล้วเนี่ยนะฮะเพราะความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะที่บูชาไปแล้วเกิดโชคลาภก็บอกพ่อแม่พี่น้องปากต่อปากทุกชนิด100บาททั้งในประเทศต่างประเทศก็มาบูชาหมดเลยนะฮะแล้วทีเนี้ยผมบอกแล้วนะฮะวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะที่สมเด็จองค์ปฐมสั่งนิมิตให้ผมทำขึ้นมาตามนิมิตนะฮะแล้วสมเด็จองค์ปฐมมาลงมาปลุกเสกเองเลยนะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นบารมีของท่านและเบื้องบนทุกองค์เลยนะฮะก็พูดง่ายคือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีท้าวกุมภพันธ์เนี่ยก็คืออดีตชาติของท่านนั่นแหละนะสมเด็จองค์ปฐมก็อยู่ในนั้นนะฮะดังจะเห็นว่ารุ่น1รุ่น2อาจจะหายากสักหน่อยค่ะใช่พ่อแม่พี่น้องอาจจะไปเจอที่ทำการไปรษณีย์บูชาได้เลยหลายๆคนบอกไม่มีอาจารย์รุ่นนึงของผมเนี่ยไม่แน่อาจจะเจอก็ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นเค้าเรียกว่าเหรียญปลดหนี้ใช่ค่ะนี่รุ่น3แล้วเป็นปลดหนี้รุ่นแรกนะฮะก็คือยันปลดหนี้รุ่นแรกค่ะเนี่ยทำเป็นรุ่น3ด้านหลังเป็นยันแต่ว่าเป็นยันปลดหนี้รุ่นแรกนะฮะแล้วเนื้อทองคำเราสร้างตามสั่งจองค่ะนะเนื้อทองคำเราก็ทำทั้งเหรียญรุ่นหนึ่งอ่ะรุ่นหนึ่งเป็นเนื้อทองคำก็มีนะฮะรุ่นนี้ก็มีเนื้อทองคำก็มีเราสร้างตามจำนวนสั่งจองนะต้องสอบถามรายละเอียดที่มือถือผม0874500111 0824509991นะฮะอันนี้ก็จะมีที่บ้านผมนะฮะสอบถามรายละเอียดได้เนี่ยนะฮะสังเกตให้ดี3อันเลยนะฮะนะฮะทะโลกัน3อันเลยอาจารย์ต้องเอียงให้เหมือนกันนี่ๆๆสวยไหมพ่อแม่พี่น้องนะฮะนี่เหมือนกันอาจารย์เอางี้เดี๋ยวดูอย่างนี้ก่อนนี่
สวยงามมากนะโอเคโอเคนี่ฮะเหมือนกับมือขวางแบบนี่เออเอานี่เห็นไหมเห็นละเห็นไหมเหมือนเงินทองหน้าสามกษัตริย์เป็นเงินทองหน้าเงินทองหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีเงินเนี่ยเป็นเนื้ออัลปาก้าค่ะนะฮะสีทองก็เป็นเนื้อทองเหลืองค่ะสีนาคเนี่ยฮะก็เป็นเนื้อทองแดงเราเอาโฉลกเงินทองนาคสามกษัตริย์ร่ำรวยมีรู้จบมีรู้สิ้นนะฮะพุทธคุณนะฮะใช่ไหมฮะเป็นพุทธคุณของพระทีนี้ถามว่าติดตัวไว้นะฮะจะคาดเอวก็ได้เราเสกเป็นตะกรุดเลยคาดเอวก็ได้เรียกพลาสติกคาดเอวแล้วไปจุ่มน้ำเป็นน้ำมนต์ได้แขวนคอก็ได้มีประสบการณ์นะคะที่แบบว่าคุณอรุณโชติโดนถูกยิงค่ะแล้วก็โดนลูกหลงค่ะโดนถูกยิงเข้ากลางอกยังไม่เป็นไรเลยนี่คือในเข้าไปดู www.aajanetatip.com นะถึงพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้ว่าทำไมวัตถุมงคลจันเอเนี่ยฮะถึงมีชื่อเสียงมาจะขึ้นปีที่9แล้วพ่อแม่พี่น้องบูชากันทั่วประเทศทั้งในประเทศต่างประเทศเพราะประสบการณ์มากมายคนร่ำรวยถูกหวยมีลอตเตอรี่ส่งมาเต็มเลยนะเข้าไปดู www.aajanetatip ผมก็ขออนุญาตถ่ายไว้เป็นวิทยาทานขี้เกียจลงแล้วมันเยอะแยะไปหมดอาจารย์มีภาพลอตเตอรี่ค่ะไม่ใช่มีลอตเตอรี่ถ้าลอตเตอรี่เขาเอาไปขึ้นเงินแล้วเยอะแยะเลยมีเขาส่งมาเขาบอกว่ามีประสบการณ์อะไรเขาก็ส่งมานะฮะทีนี้เหรียญอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญนึงที่เป็นผลงานของผมปลูกเสกเดี่ยวนะฮะอันนี้เหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกของผมเลยนะในงานพิธีที่ตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณประจำกระทรวงกลาโหมนะฮะนะครับได้รับความเมตตาจากท่านปลัดกระทรวงกลาโหมให้ผมทําพิธีประกอบพิธีตั้งศาลประจำกระทรวงกลาโหมที่ตึกใหม่สนามหลวงนี่แหละนะฮะแล้วทําพิธีครอบครูให้พ่อแม่พี่น้องข้าราชการทหารทุกท่านเลยสักยันต์ลงหน้าทองนะฮะใช้พลังจิตส่งผีส่งเจ้ากรรมนายเวรนะฮะในตัวไปผุดไปเกิดนี่แหละด้านหลังเป็นอะไรคะอาจารย์ด้านหน้าด้านหลังก็เขียนว่ากลาโหมเลยนะฮะเป็นยันต์จักรพรรดินะฮะส่วนอีกอันนึงก็เป็นเหรียญเท้ามหาพรหมรุ่นแรกของผมเหมือนกันนะอันนี้ก็ได้รับความเมตตานะฮะในคราวที่ผมไปตั้งศาลที่ศูนย์โทรคมนาคมทหารกรมการสื่อสารทหารด้านหลังเขียนสอสอทหารนะฮะได้รับความเมตตาจากท่านนะฮะท่านผบ.ค่ายนะฮะที่ท่านให้ลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เอามาโชว์นะฮะเพื่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมเป็นเหรียญท้ามหาพรหมรุ่นแรกเราต้องบวงสรวงก่อนนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมมาปลุกเสกเบื้องบนมาปลุกเสกทุกพระองค์นะฮะผมก็จะมีเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกเหรียญท้าวมหาพรหมรุ่นแรกแล้วก็เหรียญท้าวกุมภันค่ะรุ่นแรกนะฮะมีทั้งทองเงินนาคเลยมีทั้งอันนี้สีทองสีเงินสีนาคเลยแล้วก็ทองคำก็มีนะฮะทองคำก็มีนะครับส่วนอันนี้มีดหมอแก้กรรมนะฮะอันนี้เป็นรุ่นหลังๆแล้วมั้งนะฮะแต่ไปทำเป็นทองเหลืองรุ่นแรกเลยนะฮะมียันจักรพรรดิอยู่ในมีดหมอเลยนะมีดหมอในประวัติของมีดหมอก็สามก็คือเหมือนดาบของสมเด็จองค์ปฐมอะนะส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรผู้ผีปีศาจไปเกิดนะฮะก็สรุปแล้วว่าเนี่ยสามารถทำน้ำมนต์ได้หมดเลยสรุปใจความสำคัญที่ผมจะเรียนพ่อแม่พี่น้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่โคราชเป็นตัวอย่างหลายพันเคสเลยนะฮะถ้าพ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าร่างกายเราป่วยใช่ค่ะเราก็ไปหาคุณหมอค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติฟังให้ดีนะผิดปกติคิดว่าไปหาคุณหมอแล้วมันผิดปกติมันยังไม่หายค่ะมันอาจจะเกิดจากพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรเกิดจากไสยศาสตร์เกิดจากโดนน้ำมันพายค่ะเกิดจากคุณผีคุณคนต่างๆเนี่ยเกิดจากแรงสินบนก็ได้ปอบเกิดจากเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะฮะทีนี้ผมก็ยินดีนะฮะมาหาผมได้โทรเข้ามือถือผมมือถืออาจารย์อ้อผมก็ยินดีแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร่างกายผิดปกติเนี่ยอาจจะไม่ใช่ป่วยอาจจะผีสิงหรือว่าที่ผมบอกมาต่างๆนานาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยมาช้านานแล้วนะไม่งั้นหลวงพ่อปานเนี่ยจะทำพิธีไล่ผีได้ยังไงอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านเก่งเรื่องไล่ผีไล่ไสยศาสตร์นะฮะพูดผีปีศาจน้ำมันพงน้ำมันพายคนเสกของเข้าตะปงตะปูท่านไล่ได้หมดนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรคนะฮะอันนี้เกี่ยวกับวิญญาณเจ้ากรรมในเวรต่างๆนะฮะแล้วหลวงพ่อฤาษีเล้งดำก็บอกว่าไสยศาสตร์มีจริงเข้าไปดูเลยนะท่านพูดของท่านเองเลยว่าไสยศาสตร์มีจริงแต่เราติดวิทยาศาสตร์กันมันก็เปิดโอกาสให้หมอผีเนี่ยเสกเข้าเสกออกเสกเข้าเสกออกทำมาหากินได้สะดวกนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้อง
อย่าไปคิดว่าร่างกายเราผิดปกติเกิดจากโรคอย่างเดียวมันเอิดอาจจะเกิดจากไสยศาสตร์ที่เราโดนเป็นความเชื่อนะอาจจะโดนแบบเจ้ากรรมนายเวรใครเล่นงานมาเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวลมเพลลมพัดอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยใช่ลมเพลลมพัดเนี่ยแหละวัตถุมงคลผมเนี่ยกันไว้หมดทุกทางแล้วนะฮะก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะมีของดีติดตัวไว้นะฮะเป็นบารมีสมเด็จองค์ปฐมโดยแท้จริงนะฮะอาจารย์คะมีพี่เขาถามมานะว่าถ้าเมนเผาศพตรงกับบ้านที่เราอยู่ค่ะแล้วก็บ้านก็มีเป็นทางสามแพ่งด้วยมีวิธีแก้ไขยังไงครับอาจารย์อ๋ออันนี้จะพูดถึงเรื่องทางสามแพ่งนะฮะทางสามแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับน้ำอ่ะถ้าพูดง่ายๆถ้าเหมือนน้ำจะท่วมเนี่ยมันก็ไหลลงมารวมกันที่บ้านเรานะฮะเท่ากับเรารับศึกหลายด้านเลยค่ะศึกด้านนี้หนึ่งแพ่งศึกด้านนี้สองแพ่งศึกด้านนี้สามแพ่งทุกแพ่งเลยทุกทางเลยบางทีห้าแพ่งหกแพ่งเยอะแยะเลยอุ้ยมีบางทีสี่แพ่งห้าแพ่งหกแพ่งสามแพ่งก็จะแย่แล้วเขาถึงสร้างหนังนะฮะโอ้เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละเรื่องอ๋อคนละเรื่องโอเคก็เลยตั้งใจฟังทีนี้เมื่อเขาเรียกว่ามันไหลมารวมกันค่ะถ้าเหมือนน้ำมันไหลมารวมกันที่บ้านเราจะต้องแก้ยังไงไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยอ้าวท่านก็ปล่อยให้ซวยไปอ้าวอาจารย์เขาอยากรู้วิธีแก้ไงจะแก้ยังไงแต่วิธีแก้ง่ายๆผมจะเล่าให้ฟังอาจารย์ว่ายังไงคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้ว่ามีประธานเทวดาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งเลยเขาเรียกชั้นจาตุมหาราชจาตุมหาราชาเนี่ยแหละหรือจาตุมหาราชิกาเนี่ยแหละคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือยักษ์เอาง่ายๆเลยเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านคุ้มครองมันเอาไปติดไว้เนี่ยเหรียญท้าวเวสสุวรรณผมเนี่ยเอาไปติดไว้เนี่ยตรงบ้านเนี่ยหรือทางสามแพ่งเนี่ยหันหน้าออกเนี่ยค่ะอาจารย์หันหน้าออกเลยนะฮะหันหน้าออกเลยนะครับทีนี้หรือท่านจะตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณไว้ก็ได้ค่ะนะฮะค่ะตั้งศาลก็ได้หรือเอาเหรียญท้าวเวสสุวรรณเนี่ยติดไว้นะฮะก็ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าตั้งศาลเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยตั้งศาลด้วยเอาเหรียญไปติดด้วยยิ่งเพอร์เฟกต์หนักก็ไปใหญ่นะแล้วเขาต้องท่องคาถาอะไรด้วยไหมคะเพราะผีเข้ามาทุกสายเจอกระบองท่านป๊อกเดียวผีวิ่งกระเจิงกระเจิงเลยเพราะผีกลัวท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าหลวงพ่อท้าวเวสสุวรรณท่านคุ้มครองมนุษย์โดยตรงเลยใช่ไหมใช่หลวงพ่อฤาษีนิ่งดำบอกว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีหน้าที่คุ้มครองมนุษย์โดยตรงท้าวเวสสุวรรณท่านคุมพระภูมิอีกทีหนึ่งพระภูมิเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปนึกถึงองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราลืมนึกถึงเทวดาที่ใกล้ตัวซึ่งท่านทำหน้าที่คุ้มครองมนุษย์โดยตรงก็มีท้าวเวสสุวรรณพระภูมิเขาเรียกเจ้าที่อ่ะค่ะเจ้าที่นี่แหละในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกเจ้าที่เช่นท้าวเวสสุวรรณนะฮะพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ท้าวกุมภันนี่ก็คือหัวหน้าพระภูมิเจ้าที่เหมือนกันนะฮะอธิบดีกุมภันองค์เนี้ยค่ะอันก็คือเพื่อนสนิทท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละนะฮะแต่อธิบดีกุมภันเนี่ยทางร่ำรวยท้าวเวสสุวรรณกับทางคุ้มครองป้องกันภัยจริงๆแล้วเราสร้างเป็นสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยสมเด็จองค์ปฐมก็ครอบจักรวาลทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะท่านบารมีท่านสูงสุดอยู่แล้วถามว่าอันนี้ก็บอกว่าให้เอาเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะฮะหันไปหรือว่าตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณไว้ง่ายๆนิดเดียวไม่เห็นจะยากจบไหมเมนเผาศพด้วยนะนี่เกียวผีมันกลัวใครล่ะมันกลัวท้าวเวสสุวรรณลองผีวิ่งมาแล้วท่านเอากระบองคอยตีหัวน่วมเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะมันไปกลัวนะฮะโอเคก็หาแต่ปัญหาเราเนี่ยที่เราจะไปกลัวเนี่ยปัญหาที่น่ากลัวกว่านี้คือพ่อแม่พี่น้องอย่าหนีไปหยุดไปอยู่ในเมนไปอยู่ในเมนนี่มันน่ากลัวนะฮะไม่ใช่ว่ากลัวผีไปหลบในเมนดีกว่าใครจะมีเจ้าไปล่ะอาจารย์ไม่แน่คนเราสารพัดนั่นแหละนะฮะก็บอกไว้เพื่อป้องกันในไหนก็พูดเรื่องผีแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้าจะปิดเบรกออฟพูดเรื่องปอบนะวันนี้ค่ะมีปอบมาสดๆเลยค่ะนี่ก็เลยเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าร่างกายผิดปกติอย่าคิดว่าเป็นโรคอย่างเดียวบางทีอาจจะเกิดพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรเข้าสิงนะเหมือนเช่นพี่คนนี้เขามาหาผมมาที่บ้านอยากให้ผมส่งผีส่งเจ้ากรรมนายเวรไล่ผีไปเกิดในภพภูมิที่ดีเดี๋ยวชมนะฮะว่าปอบเป็นยังไงเป็นเลยตัวท่านจะรู้นะครับไปชมกันเลยค่ะนะครับกินโยงกินยาเลยแหละมันจะดูแหละอันนี้มันยังไม่ไม
ไม่ชัวร์คือลูกร้อนเนี่ยผมเป็นทาวาสต้องรู้ว่าอ๋อที่จะให้ผมสมแล้วกันในเวรโอเคผมก็ยากที่นอนผมเหยียดแตกๆหน่อยนะถอดแว่นเลยนะพี่โอเคจะให้สมนอนคว่ำเลยพี่อันนี้ที่ร่างกายผมสมแล้วกันในเวรเองนะใช่ไหมโอเคผมจะสมแล้วทีนี้นะแล้วทำไมต้องการให้ผมส่งต้องการในเวรเนี่ยเพราะอะไรพวกทำบุญแล้วไม่ออกไปตั้งทีไงทำบุญแล้วไม่ออกบอกเข้าใจแล้วมันรู้สึกยังไงทำไมถึงรู้ว่าไม่ออกมันมีเคลื่อนไหวที่แขนที่ขาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยทั้งหัวทั้งเท้าทั้งอะไรเคลื่อนไหวแขนขาเปลี่ยนไปเรื่อยมันวิ่งหรือว่าไงวิ่งนะแน่ศิลปศาสตร์แล้วเห็นไหมแนววิ่งแล้วนะนี่เป็นความเชื่อของพี่เองนะแล้วก็มันก็มีแบบเหมือนไรที่ขาบินแต่มันมองไม่เห็นแล้วครับนี่เป็นไรที่ขาอีกแล้วที่เท้าแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอะไรที่พี่ว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรที่อกครับแรกค่ะมันเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะนั่นแหละความเชื่อพี่เองนะใช่ผมจะส่งแล้วนะไม่ถูกแล้วนะพี่เองเกิดเลยไม่ต้องไปยูขอแทงหัวหน่อยนะเกิดเลยไม่ต้องมาสิงสู่อยู่ในนี เดี๋ยวถามแม่ทีมันสวยมากได้เดินจุดไหมทำบุญที่ไหนเดียวไม่มีหัวใครก็ทำบุญหย่อนตู้เลย500ขออนุญาตนะพี่นะที่ให้แม่ขออนุญาตหัวหมดเลยนะนะพี่เนาะเนี่ยไสยศาสตร์ต้องขับออกหมดเลยเพราะมันฝังทะลุทั้งตัวนะฮะไสยศาสตร์นี่ไม่ได้เลยนี่เป็นพิธีส่งผีส่งไสยศาสตร์ส่งเจ้ากรรมนายเวรเป็นความเชื่อของพี่เขานะใช่ไหมพี่นิดต้องการโทรมาให้ผมส่งวิญญาณนะส่งเจ้ากรรมนายเวรถูกต้องไหมพี่โอเคเดี๋ยวพี่ผมจะสักยันหันไปทางนู้นพี่หันไปหน้าเลยผมจะสักยันแล้วหันไปที่ตะวันออกนั่นแหละเชื่อนะครับท่านแม่พี่น้องอันนี้พี่นิดเขาโทรมาเราก็ต้องมีเมตตาธรรมใช่ไหมฮะเราพี่นิดเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เจ้ากรรมนายเวรเราก็ต้องส่งวิญญาณไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหมอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักษาไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเป็นการไล่ผีส่งไปเกิดในภพภูมิที่ดีเดินไปโล่งไปกอดเทพก่อนที่กอดท้าตัวภายก่อนเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมปางรับรวยเลยเห็นเลยแต่ได้เป็นปลายมือผมถามว่าคอถึงขามันลบหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่ปลายมือใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่ามันเบาไปกี่จุดแล้วเพราะพี่เขาบอกมันทั้งตัวถูกต้องไหมตอนนี้มันเบาตอนนี้ที่มันเป็นเหลือนิดหน่อยมันเหลือตรงไหนบ้างเพราะมันเป็นหลายจุดอย่างที่พี่บอกเป็นทั้งไหล่ขาใช่ไหมเป็นทั้งตัวถูกต้องไหมตอนนี้มันเหลือจุดไหนที่เดี๋ยวเพราะว่าบางทีลูกยากโอเคโอเคนะเรื่องเบาแล้วนะเบาแล้วนะนี่ความคำพูดใช่ไหมวิ่งมันขับเรื่อยๆนะมันจะขับไปเรื่อยๆมันจะไปกังวลเลยผมสับยันมันจะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วการเรียนก็หนีไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้แล้วสมเด็จหลวงผมส่งพลังไปเกิดไงพี่กระแตกเข้าใจไหมเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาขอบุญองค์ปฐมไงเข้าใจปะบารมีท่านไม่ใช่บารมีผมลงยังมันออกแล้วมันไล่อยู่นะเนี่ยมันใช่มันวิ่งแต่มันวิ่งลงไงมันไม่ได้วิ่งขึ้นมาหาตัวมันจะวิ่งลงไปเรื่อยๆที่ดูให้ดี
อ่ะมามือมามือตรงไหนอ่ะตรงไหนให้ไล่ตรงไหนอ่ะมามือไม่ต้องกลัวอันนี้มิดหมอมันก็เลยสีดำใช่ไหมพี่ส่งเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมเออไม่ได้ขูดมือส่งผีส่งเจ้ากรรมในเวรอ้าวลงไหมนี้มันผีหมดเออไม่ต้องกลัวส่งให้ส่งผีให้ขูดส่งผีเห็นไหมเห็นนะมานี่พิษมาดิอ้าวไงอย่าไปทำมากนะถ้าดีแล้วทำมากไม่ได้นะดีแล้วอย่าไปอัดพลังมากมันเกินพอดีไปน้ำมันล้นเออตรงไหนหน่อยมันกำลังวิ่งอยู่ไม่เป็นไรเหลือตรงนี้จุดเดียวใช่ไหมแล้วมันยังมีแบบนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยแต่ทั้งตัวโล่งไปหมดแล้วจริงไหมรู้สึกโล่งรู้สึกโล่งถูกต้องไหมเอาที่มันเป็นสิตรงเนี้ยตรงไหนตรงนี้จุดหนึ่งใช่ไหมกับตรงนี้จุดหนึ่งใช่ไหมโอเคเราได้ทำถูกเห็นไหมแป๊บเดียวทำทั้งตัวใช่ป่ะโล่งหมดพี่ก็บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเหลือสองจุดนี้พี่ให้ทำซ้ำหน่อยเห็นไหมอ้าวเป็นไงดีไหมล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนี้ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วเห็นไหมตรงนี้หน่อยนึงอ้าวเป็นไงถ้าดีแล้วอย่าไปซ้ำนะบางทีก็วิ่งมาที่คิ้วนี่พูดถึงอนาคตอดีตแล้วบอกว่าไม่เอาอดีตมาพูดเอาตอนนี้อย่าไปนึกว่าบางทีมันวิ่งมาบางทีคือเมื่อคืนพูดมันลืมพี่เข้าใจป่ะตอนนี้ถ้ามันไม่เป็นไรเราอย่าไปคิดถึงอดีตเข้าใจไหมเอาตอนนี้ถ้ามันโล่งแล้วตรงไหนปลายเท้าเนี่ยปลายมือปลายเท้าปลายมือปลายเท้าก็เลยมันรู้สึกมันยังไงเท้าก็มันแรกๆมันมีเคลื่อนไหวมือเอาเฉพาะตอนนี้นะใช่ใช่โอเคเอาหลังมาหลังมาหลังมาอย่างนี้นะนี่ตรงนี้ตรงทุกทีพิชาที่เขาสิงไงเขาเกาะอยู่ในตัวให้เขาไปเกิดอ้าวอ่ะเดินดูที่นี่เดินดูเห็นไหมบางคนไหมบางคนดีแล้วจะให้อัดพลังอีกตายแล้วพออัดพลังหนักเลยอาพลังมันเข้าเยอะเกินไปไงพี่เข้าใจไหมรับไม่ไหวรับไม่ไหวกับร่างกายผมถึงบอกว่าถ้ามันดีก็คือพอแล้วนะอย่าไปอัดเพิ่มเออเอาลองเดินดูเป็นไงเดินได้ดีไหมแต่มันมีอะไรมันยุ่งกับตัวในตัวแต่จริงๆไม่เป็นอะไรไม่ได้นะผู้พี่พูดถึงอดีตอีกแล้วนะพี่ย้ำอีกแล้วนะเนี่ยผมบอกแล้วคนที่อย่าไปคิดถึงอดีตผมว่าตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ที่มือซ้ายอ่ะอันนี้ใช่ได้พูดอย่างนี้ใช่ได้อยู่ที่มือซ้ายจุดเดียวเปล่าแล้วเท้าก็หน่อยนึงด้วยเท้าเนี่ยสองข้างเลยสองจุดอ่ะสามจุดสองมือกับเท้าโอเคตรงอื่นโล่งไปแล้วใช้ได้นะพิชาผมฮะเอามือไปหน่อยมือลงมาปั้มลงมาแตะกับพื้นเลยนี่เท้ามีพลังเข้าใจไหมเท้ามีพลังส่งเจ้ากรรมในเวรสิงอยู่ไงพี่ใช่ไหมเออจะเย็นๆสิเดี๋ยวดูที่ก่อนเอาละเออบอกไงผมรู้นานแล้วเออเออจะเย็นไม่ต้องไปกังวลกำลังอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่เออนะรู้เฉยเลยแต่ที่เราโฮไม่รู้ตัวเนี่ยนะนะเนี่ยควรทานไม่รู้ตัวเนี่ยนะนะร้องไงเดี๋ยวจะส่งมันไปเกิดไหมนะไปแม่ไปเกิดแล้วไปนะนะแม่นะเออไปเกิดนะเออไม่ต้องสิงหรอกนะแม่นะเออแม่ไปเกิดนะคุณที่คุณกรรมฐานให้แล้วนะจ้าคิดอะไรนะแม่นะเออไปเกิดแล้วแม่นะเออจ้าสาธุ
ทุสา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 ไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันจบแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วเขามาอีกพี่พอออกจากตัวไปแล้วนะ
โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากผมต้องอะไรมั้งนะผมก็อาจารย์ผมพี่ปลาช่อนฮะปลาช่อนนี่ครับอาจารย์ปลาช่อน5ทําบุญให้แม่500ทําบุญให้แม่500แล้วก็ใส่ครับอันนี้ก็เป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณผมถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราร่างกายผิดปกติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเป็นโรคเสมอไปนะอย่างพี่เขาจะรู้ตัวของเขาเองเขาเป็นมาแล้วหลายปี4ปี5ปีเขาบอกว่ามีจิตวิญญาณมาสิงในตัวเขานะฮะเขาก็ถึงมาที่นี่แล้วก็อันนี้เขาก็ร้องเขาออกมาเองนะฮะไอ้ที่คุยเนี่ยอย่างหวยหัวเนี่ยเป็นเสียงของเป็นความเชื่อนะเป็นเสียงของผมตรวจดูแล้วมีแม่ปอบเนี่ยกับบริวารเป็น10ในตัวเขานะฮะอันนี้เขาเรียกทางในวิชาทางในวิชามโนมยิทธิหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะฮะแล้วก็เราก็ขอบารมีองค์ปฐมเบื้องบนทุกองค์และบุญกรรมฐานของข้าพเจ้าเนี่ยอุทิศไปแล้วเขาก็ยังไม่พอนะฮะเขายังมาขอน้ำมนต์แล้วขอบุญกุศลเขาอยากจะได้ให้ใส่บาตรนะฮะให้เจ้ากรรมคนเนี้ยนะฮะคนที่เคยทำกรรมกับเขาในอดีตเนี่ยให้พี่คนนี้เขาใส่บาตรอีก100องค์แล้วก็ปล่อยป่าใช่ไหมใช่ค่ะนั่นน่ะเขาถึงพอใจนะอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆมันไม่เล็กนะฮะเพราะเขาทุกข์ทรมานใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเคสเดียวมีอีกหลายพันเคสเลยเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์เคสบางเคสเนี่ยพญานาคที่พ่อแม่พี่น้องเชื่อไม่มีจริงเนี่ยไปลองดูนะพิมพ์ว่าตอนพญานาคและผีไตโหงนะฮะใช่ค่ะพญานาคเนี่ยตามพี่ผู้หญิงมาอีกคนนึงฉกขดเป็นสีทองเลยฉกเข้ามาอาจารย์อ้อถ่ายติดมือถือเลยฉกอย่างเงี้ยนะฮะมาพิสูจน์กันได้เลยเพราะว่าไม่สามารถทำได้ในมือถือฉกมาเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะฉกกันไปแล้วงูขดเป็นสีทองฉกเข้ามาในกล้องเนี่ยกำลังทำพิธีให้แล้วเวลาผมพรมน้ำมนต์เนี่ยเขาก็ฉกมารับน้ำมนต์มันเป็นอะไรที่โลกเนี้ยนะฮะผมถึงบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราป่วยนะฮะแล้วสมมติถ้าเราป่วยเราไปหาคุณหมอถ้าไม่หายบางทีมันอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ได้มีพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรติดตามมาก็ได้นะอันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะผมเปิดทุกวันนะโทรเข้ามาก่อน0874500111มือถือผมและมือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะอันนี้ดูหมอให้ฟรีเลย2เบอร์นี้นะส่วนเมืองมหาเศรษฐีโคราชเมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์โคราชพบกับผมพี่หมอสุขพี่หมอสาพี่หมอสาจะดูเรื่องคิวนะฮะท่านเป็นสามีภรรยากันกับพี่หมอสุขนะฮะแล้วก็คณะผมจะไปทุกคนเลยนะฮะใครว่างจะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะทำเข้าพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีพิธีล้างกรรมนะส่งผีส่งเจ้ากรรมในเวรนะแบบที่พี่เห็นในนั้นนะฮะในกับคุณพี่ผู้หญิงที่ให้ลงไปวิทยทานนะฮะนี่ยังพูดไม่ออกเลยคือบางคนได้ยินเสียงปอบแบบพี่เขาบอกว่าเขาไปทุกที่เขาไปหลายที่เลยนะอาจารย์ที่วันนั้นน่ะคือเขาแบบทุกมานานน่ะพี่เขาโล่งแล้วใช่ป่ะพี่เขาเห็นใน YouTube พี่เขาเลยแบบคือเขาคิดว่าคือมาที่เนี้ยเขาต้องหลุดเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เราส่งผีส่งเจ้ากรรมในเวรเสียงดังแบบเป็นภพภูมิที่ดีดังแบบดังมากอันนี้ก็เป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณบางคนเนี่ยโคราชเนี่ยโดนน้ำมันพายมาอ้วกออกเป็นเลือดใช่อ้วกออกเป็นเลือดแล้วก้อนเหลืองๆหล่นลงมาใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาเห็นในพิธีอยู่ใน YouTube ด้วยเห็นกันสดๆเลยค่ะนะถ้าท่านเข้าไปดูได้ไปมีหลากหลายเลยนะฮะบางคนก็มีหลายเคสมากโอ้ทุกเคสมีเคสท่านนึงยกแขนได้เท่านี้ค่ะพออาจารย์ผีสิงอ่ะพลังให้ผีสิงเจ้ากรรมในเวรได้ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะคือแบบว่าออกเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นความเชื่อนะบางคนเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาเป็นเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ค่ะบางคนเขาเกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตพิกลพิการนะอันเนี้ยผมแนะนำไปหาคุณหมอเลยค่ะแต่ถ้ามันเกิดถ้าคิดว่าเกิดจากพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรอยากจะให้ผมไล่ผีส่งเจ้ากรรมในเวรไปเกิดที่สิงในตัวไปเกิดผมก็ทำพิธีได้แต่แค่ไล่ผีส่งเจ้ากรรมในเวรเพราะผมไม่ใช่หมอแต่ถ้าไล่ทำพิธีไล่ผีส่งเจ้ากรรมในเวรและมันดีขึ้นหลายพันคนเนี่ยใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ผมก็ต้องวินิจฉัยแล้วมันเกิดจากผีเกิดจากเจ้ากรรมในเวรใช่ค่ะนะเพราะผมคนละส่วนนะฮะผมส่วนเกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรมาหาผมได้นะเพราะมันเป็นความเชื่อเป็นพิธีกรรมค่ะอ้าว
ก็เข้าไปศึกษาเข้าไปดู YouTube ก่อนเลยใช่เข้าไปศึกษาดูใน YouTube ก่อนเรา YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ว่าทำไมมาหาผมทำแป๊บเดียวเขาบอกว่าดีขึ้นใช่ค่ะนะฮะเขาบอกว่าหายหรือดีขึ้นเขาก็มีความสุขและประชาชนเขาพูดเองหรือเข้าไปที่หลายพันเคสเลยท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวค่ะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีภาพให้ชมประมวลภาพที่หลายๆท่านนะคะมาให้อาจารย์เออัดพลังให้นะที่บ้านนะเมื่อบ้านผมบิ๊กซีช่วงที่ผ่านมามากมายเลยค่ะผมก็จะทำพิธีไล่ผีส่งเจ้ากรรมในเวรลงณหน้าท้องสักยันนะฮะดูหมอนะฮะบางท่านอยากจะให้ใช้เท้านะฮะผมก็เขาเรียกร้องผมก็ต้องทำให้เขาเป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมฮะเขาเชื่อถ้าคนได้เคยอัดพลังที่เท้าแล้วเขาจะก็แบบเขาเชื่อของเขาเราก็ไม่ขาดศรัทธานะฮะบางคนบอกเมื่อไหร่จะใช้เท้าทุกทีค่ะเราก็ไม่ได้ขัดหรอกเขาเชื่อเขาศรัทธาไงแล้วเขามีความสุขค่ะแล้วทำให้พ่อแม่พี่น้องเขามีความสุขเขามีความสุขก็จบแล้วค่ะถ้าไม่คือตลอดเวลาที่ผมทำมาเนี่ยตั้งแต่อายุ30ยันอายุจะ47แล้วนะเป็นแสนคนนะค่ะยังไม่มีใครฟ้องร้องผมเลยนะมีแต่คนรักคนชมถ้ามีฟ้องร้องเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องเห็นในข่าวแล้วแต่ผมไม่เคยมีปรากฏการฟ้องร้องในข่าวนะฮะคือวิชาของผมเนี่ยถ้าไม่แน่จริงเนี่ยโดนฟ้องไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะฮะท่านกรรมการแพทยสภานะฮะแพทยสมาคมเนี่ยนะฮะท่านและขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยด้วยนะฮะที่เชิญผมไปออกรายการของพี่หนุ่มก็รายการโหนกระแสช่อง3น่ะนะฮะก็ท่านกรรมการแพทยสภาที่มาร่วมในรายการท่านก็บอกชัดเจนแล้วว่าผมไม่ผิดกฎหมายท่านพูดทำนองนี้ว่าผมไม่ผิดกฎหมายเพราะผมไม่ได้อ้างตัวเป็นหมอตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกก็จบไปเลยท่านพูดอย่างนี้ผมก็ขอกราบขอบคุณท่านแทนคุณหมอที่รักและเคารพทุกคนในทั้งในประเทศต่างๆประเทศเลยผมมีความเคารพคุณหมอทุกท่านอยู่แล้วไม่งั้นผมจะเคารพพี่หมอสุขทำไมนะพี่หมอสุขเหมือนพี่ชายของผมนะท่านเชิญผมไปร่วมกันท่านทางหมอแพทย์แผนปัจจุบันผมไม่ใช่หมอผมทางด้านพลังจิตนะเมื่อผมทางนี่นะฮะนี่ฮะจะสังเกตนะฮะผู้ผีปีศาจเข้าสิงทั้งนั้นเลยที่มาหาผมเนี่ยผมก็ส่งผีส่งเจ้ากรรมแล้วเสร็จแล้วเขามีความสุขนะฮะผมสัมภาษณ์บอกว่าผีออกแล้วเจ้ากรรมออกแล้วเขาดีขึ้นหรือเปล่าเขาหายหรือเปล่าถ้าเขาบอกเขาหายเขาดีขึ้นเขาเดี๋ยวนั้นเลยผมก็มีความสุขแล้วใช่เพราะเราไปบังคับปากเขาไม่ได้ค่ะปากประชาชนเนี่ยเหมือนปากพระเจ้าค่ะนะฮะประชาชนเหมือนพระเจ้าผมมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความพอใจนั่นแหละผมพ้นภาระแล้วค่ะและผมก็อาศัยคุณธรรมตรงเนี้ยนะฮะนะครับเพราะผมมีความเคารพต่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะอยากจะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องร่วมกับพี่หมอและคณะของเราวันที่16กันยาเจอกันแน่นอนนะฮะผมจะเดินทางไปที่โคราชค่ะนะข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเมืองมหาเศรษฐีที่สมเด็จกรมถมท่านประธานชื่อให้ท่านนิมิตมาว่าให้สร้างเมืองมหาเศรษฐีนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะที่นั่นไปเลยนะฮะพิธีก็ฟรีโรงทานก็ฟรีถ้าไปไม่ถูกก็โทรเข้ามาทำมาปีกว่าแล้วนะฮะหลายพันคนแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะวันดีคืนดีคนในครอบครัวเราผีเข้าค่ะคนในครอบครัวเราโดนไสยศาสตร์สิ่งที่ท่านไม่เชื่อแล้วท่านเกิดไปหาคุณหมอแล้วไม่หายค่ะอาจจะเกิดจากพูดผีปีศาจสิงก็ได้ใช่แล้วผงเข้าตาตัวเองนะฮะเชิญไปเลยฟรีที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชผมไปช่วยเดือนละครั้งเท่านั้นต้องไปจองคิวกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเราเดินทางกันมาแล้วทั่วโลกเนี่ยนะฮะเรายินดีบริการต่อไปเราจะสร้างโรงพยาบาลพลังจิตให้พี่หมอสุขเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผมก็เป็นที่ปรึกษาเพราะผมไม่ใช่หมอถ้าใครให้ผมช่วยผมช่วยได้แค่ไล่ผีส่งเจ้ากรรมในเวรลงณหน้าท้องสักยันตั้งศาลวางห่วงจุ้ยนะฮะหรือว่าต่ออายุต่อชะตาหรือพิธีกรรมทั้งปวงเนี่ยปลุกเสกวัตถุมงคลปลุกเสกเครื่องรางของขลังผมทำได้แค่พิธีกรรมค่ะอาจารย์คะอย่างสมมุติว่าอย่างเคสหลายๆเคสที่ผ่านมาเงี้ยส
มมติเขามาแล้วเนี่ยเขาโอเคขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีความสุขขึ้นเขาจะกลับมาอีกไหมคะมันเป็นเรื่องของท่านที่ท่านไม่ทำบุญต่อแล้ว อย่าไปคิดว่าผมจะบันดาลอะไรท่านได้มากมายค่ะนะฮะอย่าไปคิดว่าขอยืมพลังจากสมเด็จองค์ปฐมและพลังจากผมเนี่ยช่วยท่านค่ะแล้วท่านไปทำชั่วคิดไม่ดีกับชาติบ้านเมืองก็คือพลังผมคุณก็ต้องทำตามนโยบายครูบาอาจารย์ทำตามคติธรรมของท่านค่ะคือให้เรามีความเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบื้องบนทุกพระองค์จะคุ้มครองเราค่ะนะฮะแล้วเราก็ต้องหมั่นทำบุญไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยฝึกกรรมฐานง่ายๆเอาพระพุทธรูปเนี่ยมากอดสักองค์เนี่ย5นิ้ว3นิ้ว9นิ้ว9นิ้วหรืออะไรก็ได้ท่านมากอดอย่างเงี้ยค่ะแค่ท่านเพ่งมองพระพุทธรูปเนี่ยภาวนาพุทโธ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 ไปเนี่ยตายไปวิญญาณท่านออกจากร่างร่างกายนี้โดนเผาวิญญาณออกจากร่างท่านก็กอดพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเป็นพ่ออรหันต์อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ทุกวันใช่ใช่เขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านก็สอนแล้วสอนอีกว่าผู้หญิงเป็นอรหันต์ในชาตินี้นับไม่ถ้วนก็แค่จิตเราเนี่ยไปกอดพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่เพราะว่าจะยากเย็นเลยคนเนี่ยจะนึกแค่ตอนที่เราอาจจะอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ไอซียูเนี่ยคนก็จะนึกว่ายายยายปู่ตานึกถึงพระสิคือช่วงนั้นน่ะคนแก่กำลังจะสิ้นนะคะคือนึกถึงพระสินึกถึงพระสิแต่ทำไมคุณไม่นึกถึงตอนที่นึกถึงพระตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเขาเรียกฝึกค่ะคือเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นนั่งนึกตั้งแต่ตอนที่อยู่ห้อง ICU หรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลคือตอนนั้นน่ะคือความเจ็บป่วยเนี่ยบางคนคือนึกไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการฝึกให้นึกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ติดไปตลอดนะคะจิตเราก็จะจับอยู่แต่พระพุทธเจ้าจับอยู่ตลอดทำให้เราเนี่ย เวลาเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่จิตเราอยู่ที่พระพุทธเจ้าเราก็ไปกับพุทธเจ้าถ้าเมื่อไหร่ที่จิตคุณไม่ได้อยู่พระพุทธเจ้าคุณเห็นหมาตัวนึงโดนรถชนตายเปี้ยงจิตคุณจับอยู่ที่สุนัขหมาตัวนั้นถ้าในขณะนั้นคุณโดนรถชนอีกเปี้ยงจิตสุดท้ายคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุนัขนะคะนี่คือวิธีที่อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหลวงพ่อฤาษีท่านถึงให้ทุกคนเนี่ยจับภาพพระไว้ตลอดค่ะคือสำหรับคนที่ได้วิชามโนมยิทธิเนี่ยมันง่ายการจะถอดกายขึ้นไปอยู่กับสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเขาสอนทางวัดท่าซุงถอดกายไปนรกไปสวรรค์เนี่ยมันเรื่องจ้อยนะฮะแต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่เคยฝึกมาบางคนกลัวไงคะอาจารย์กลัวแล้วกังวลว่าจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยๆค่ะค่อยๆทำแค่เราจับภาพพระเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเอาพระมากอดพระที่เราชอบมากอดท่านก็ค่อยๆจับนึกถึงท่านไว้ตลอดเราทำงานเรากินเราเดินเราก็ทำปกติแต่เมื่อไหร่ที่เรานึกขึ้นได้เราพยายามจับภาพท่านให้ได้แม่นให้จำให้มากที่สุดอะค่ะก็อย่างที่อาจารย์อ้อบอกก็คือสรุปแล้วจิตสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าท่านก่อนตายท่านนึกถึงสมบัติของท่านท่านอาจจะเป็นงูนะฮะจุดสุดท้ายถ้าท่านนึกถึงไฟท่านอาจจะตกนรกหลวงพ่อฤาษีจึงดำท่านบอกอย่างนั้นนะถ้านึกถึงไฟก็ตกนรกแน่นอนนะฮะทีนี้ท่านก็สอนว่าให้จิตเรามันชินการที่จิตชินเนี่ยเราฝึกเอาพระพุทธรูปเนี่ยมากอดไว้เวลาไปทำงานก็บอกแล้วอย่าเอาพระพุทธรูปไปเดี๋ยวเขาหาว่าไปลักเล็กขโมยน้อยไปลักขโมยจากวัดไหนมาเพียงแต่ว่าเราจินตนาการคือการนึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินลืมตาหลับตาเราทำได้หมดเลยดูหนังฟังเพลงเราก็ทำไปเราคารวะนะใช้ชีวิตได้เต็มที่แต่พอจิตสุดท้ายก่อนตายเมื่อไหร่ถ้าเราตายแบบสลึมสลือหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าถ้าเราเคยจับจิตตรงไหนกอดพระตัววิญญาณเราก็จะลอยไปกอดพระไปอยู่เป็นอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านอยู่พระนิพพานเราก็อยู่พระนิพพานไม่ใช่เรื่องยากนะฮะท่านบอกกรรมฐานทั้ง40เขาเรียกกรรมฐาน30กรรมฐานเนี่ยมี40ค่ะแบ่งเป็นกรรมกสิณเนี่ย10ค่ะกรรมฐานอีก30นะฮะทีนี้กรรมฐานที่ไปพระนิพพานง่ายที่สุดหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำบอกชัดเจนเลยว่าพุทธานุสติกรรมฐานคือนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะฮะพ่อแม่พี่น้องอาจจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือจะอะไรก็ได้นั่งนอนยืนเดินได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าท่านให้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาผมฝึกเนี่ยผมใช้อานาปานสตินะฮะ
เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยได้ไหมฮะค่ะคาถาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเป็นคาถาประจำของพระองค์ท่านค่ะนะคาถาจักรพรรดิเนี่ยมีคาถาจักรพรรดิหลวงปู่ดูไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นคาถาจักรพรรดิหลวงปู่ดูผมก็เคารพเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่นี่คือคาถาจักรพรรดิของสมเด็จองค์ปฐมของพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านได้ท่องง่ายๆว่าสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะท่านบอกว่าท่องคาถานี้รับรองไม่ตกนรกแน่นอนนะคำว่าหลวงพ่อฤาษีก็ยืนยันว่าคำว่าพุทโธกับอรหังค่ะพญายมจะเอาลงนรกไม่ได้ค่ะถ้าท่านท่องคาถานี้แล้วถ้าท่านกอดพระพุทธรูปค่ะยิ่งโอ้โหท่านก็ยิ่งเป็นอรหันต์เลยค่ะทีนี้คาถานี้ก็เช่นกันเป็นคาถาสูงสุดของสมเด็จองค์ปฐมคาถานึงเลยพญายมก็จะเอาลงนรกไม่ได้เพราะนี่เป็นเรียกชื่อสมเด็จองค์ปฐมตลอดเวลาคาถานี้ไปไกลถึงเมืองนอกเลยนะโอ้ยบางท่านผีอำใช่ท่องคาถานี้ปึ๊บผีออกปั๊บโทรมาจากออสเตรเลียเลยนะแล้วหลวงพ่อบางท่านใส่บาตรท่านก็ท่องคาถานี้แล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าทุกคนวิ่งมาใส่บาตรท่านหมดเลยคาถานี้ครอบจักรวาลพ่อแม่พี่น้องลองท่องดูนะฮะผมใช้คาถานี้เป็นหนึ่งในคาถาที่ปลุกเสกวัตถุมงคลคาถานี้ผมได้คนเดียวในโลกแต่สมเด็จองค์ปฐมให้มาบอกลูกหลานท่านเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณณณณยาน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 ในการรับชมนะห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดห้ามดื่มเกินเวลา3ขวดใช่อาจารย์ก็สรุปแล้วพ่อแม่พี่น้องบอกลูกหลานนะบอกพ่อแม่ถ้าเราห่วงลูกหลานเราจริงถ้าเราห่วงพ่อแม่เราจริงถ้าเรากลัวพ่อแม่เราตายไปแล้วตกนรกหรือเรากลัวลูกหลานตายไปแล้วตกนรกให้เขานึกถึงว่าเขาเอาพระพุทธรูปเนี่ยเอาไว้ให้เขากอดหน่อยให้เขาท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือว่าไม่ท่องคาถาได้ให้เพ่งแต่พระพุทธรูปนึกว่ากอดพระพุทธรูปหรือจะท่องคาถาจักรพรรดิก็ได้ฝึกตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะเขาโตขึ้นพระพุทธเจ้าก็คุ้มครองเขาใช่ทำให้มาเลี้ยงดูเราด้วยใช่โอ้ประโยชน์หลายอย่างเลยไปไหนมาไหนก็แม่นเนี่ยคาถาสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยมีท่อนนึงเนี่ยสหัสเนโตก็เหมือนตาของพระอินทร์ด้วยตาทิพย์นะเขาเรียกว่าการเคารพสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าโสทยะก็คือการเคารพบูชาค่ะนะฮะการเคารพบูชาพระพุทธเจ้าตาทิพย์ก็คือสมเด็จองค์ปฐมนั่นแหละสมเด็จองค์ปฐมท่านมีทิพยจักขุญาณเป็นทิพย์ความหมายก็คือการเคารพบูชาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมหรือการเคารพบูชาพระพุทธเจ้าตาทิพย์ก็คือสมเด็จองค์ปฐมผมก็ท่องคาถานี้เพราะผมไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเป็นบารมีของท่านผมเป็นคนธรรมดาเหมือนพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละแต่ท่านมาสื่อกับผมผมมีหน้าที่สื่อให้สื่อระหว่างท่านระหว่างสื่อระหว่างพ่อแม่พี่น้องที่มามาช่วยลูกหลานให้ท่านจูนกันเองใช่ไหมฮะท่านก็จัดการของท่านเองด้วยพลังจิตเท่านั้นแหละอ้าวมือถือผมจดไว้นะผมมาดูหมอได้ฟรีเลย087-4500111ที่บ้านผมดูหมอสักยันลงหน้าท้องให้ฟรีค่ะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะมาได้ทุกวันโทรมาก่อนโทรมาก่อนเดี๋ยวผมไม่อยู่หรือถืออาจารย์อ้อ0824509991 2เบอร์นี้นะฮะแล้วก็ Facebook ท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ของอาจารย์อ้อดูแลนะฮะก็จะเป็นเพจเดียวแล้ว www.aacharyetatip.com ค่ะนะครับแล้วก็ขออนุญาตหนังสือหน่อยหนังสือไปยังเก็บไปแล้วหนังสือหลวงพ่อฤาษีล่ะหนังสือใหญ่ๆอ่ะอ๋อโอเคผมขอขอบคุณนะฮะหนังสือตำรวจนะฮะทั้งหนังสือพิมพ์โลกสยามชุมชนสัมพันธ์และหนังสือพิมพ์หนังสือวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์เป็นหนังสือของตำรวจนะฮะหนังสือโลกสยามชุมโลกตำรวจค่ะนะฮะก็ของท่านพันตำรวจโทโกวิทเงาจุฑาค่ะนะฮะอันนี้ของวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะของท่านพลตรีบัญชาเกศรสุคนนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยลงเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะลงผลงานของผมเนี่ยนะฮะลงผลงานเนี่ยประมาณ2เดือนลงทีแล้วนะฮะก็แจกจ่ายไป5เหล่าทัพกองบัญชาการทหารสูงสุดทหารบกทหารเรือทหารอากาศกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติแจกจ่ายโรงพักทุกโรงพักนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะฮะตอนนี้ออกมาประมาณรวมหลายๆหนังสือตำรวจก็6เล่มแล้วนะฮะนี่นะฮะสังเกตหน้ากลางเนี่ยเราไปช่วยที่วัดเจ้าเจ็ดในนะฮะเป็นสีคู่กลางเลยและมีหน้าย่อยนะฮะเห็นไหมพิธีเป่ายันปลดหนี้ล้างกรรมนะฮะที่วัดเจ้าเจ็ดในได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระครูปลัดอนงค์ให้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็นะฮะฝั่งนี้ก็เป็นเมืองมหาเศรษฐี
เวลานะอาจารย์เอตาทิพย์หมดแล้วใช่หมดแล้วก็ขอสมเด็จองค์ปฐมเลยใช่ค่ะปางร่ำรวยปางมหาเศรษฐีท้ากุมภันองค์นี้แหละท่านเคยเสวยชาติอยู่ค่ะนะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดหนี้มีความสุขแล้วสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนปลอดภัยจากพยานอันตรายตลอดชีวิตสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์กราบลาไปก่อนนะฮะและพบกันช anel 8 Thailand ของพี่ต่อเป็นการต่อพฤหัสหน้า6โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับธรรมะพระพุทธศาสนาริโตโสไทยฮะ